วันนี้น้องแอมจะมารีวิวอะไรคะเพื่อนเพื่อนนะคะโอ้ยได้คนเล่นสุดเจ๋งกับพ่อแม่แบบนี้ใช่ไหมนะทาดานี่เจ๋งมากใช่ไหมคะคืออลิสอิงวันเดอร์แลนด์อิงวันเดอร์แลนด์ก็คือไปทำมาที่พอมันะนะคะมันจะมีลานตั้งอยู่แล้วยังไม่เบสที่หัวแล้วหนูจำไม่ได้อะแม่ชื่อยามากอันนี้เป็นเม็ดพลาสติกที่เขากำลังนิยมเป็นเม็ดบีดนะคะที่เขาเขียนว่าเม็ดบีดเนาะก็เม็ดบีดอันนี้นะคะส่วนมากค่ะแล้วก็ขั้นตอนทำหนูจะบอกนะคะขั้นแรกนะคะก็เขาก็จะให้เลือกว่าจะเอาตัวไหนที่จะทำแต่หนูเลือกเป็นอลิสนะคะมีแบบเยอะไหมคะประมาณหลายแบบเลยค่ะมีหลายแบบมีแบบเจ้าหญิงดิสนีย์มีแต่หนูเลือกมาเป็นอลิสหนูเลือกเป็นอลิสหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้ทำพอเราลวดแบบเสร็จแล้วก็ถามเด็กว่าจะทำส่วนไหนก่อนล่างหรือบนหนูก็ทำผมก่อนแล้วก็ทำสีให้ตนบอสนะคะซึ่งมันจะมีแหลมๆอยู่แล้วก็ถ้าบอสทำไม่ตรงออกมาก็จะขี้เหล็กเอียงๆไม่ตรงกับภาพค่ะยากเหมือนกันนะแม่ไปนั่งดูใช่มันต้องมีสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็ต้องฝึกสมาธิแล้วโยเราต้องฟังพี่ที่ร้านพี่ที่ร้านเขาจะนั่งกับน้องนะคะแล้วก็บอกว่ากี่อันค่ะคือน้องจะมีสมาธิมากแล้วก็ทำไม่นานงานหนึ่งชิ้นใช่ค่ะงานหนึ่งชิ้นหลายชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงประมาณ 30-40 นาทีแล้วแต่กล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยเพราะคุณแม่ไปเห็นน้องทำแล้วก็คือถ้ากล้ามเนื้อดีใช่ไหมคะหยิบปุ๊บไม่หล่นใส่บล็อกได้เลยถูกไหมคะอันนี้ก็ฝึกถึงกล้ามเนื้อมือและการออกแบบก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะผูกกุญแจแบบไหนแล้วหนูก็เลือกเป็นผูกกุญแจแบบนี้สีชมพูหมดเลยนะคะสวยงามค่ะแล้วก็เอาไปรีดด้วยเตารีดอะค่ะชิ้นจะอยู่ที่100บาทยังไม่รวมยังพี่เขาจะฟรีคือเป็นครูสอนด้วยแล้วก็อุปกรณ์ก็ฟรีอยู่ในร้านแล้วมีเก้าอี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูลูกทำด้วยแล้วก็ของในร้านก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะวันคริสต์มาสเนี่ยเอาไปให้ได้แล้วเพราะมันมีกระดิ่งนะคะคือนี่ใช้งานได้เลยค่ะนี่ใช้งานได้เลยเอามาเล่นได้ค่ะแล้วก็ไปเลยบอกนี่เดี๋ยวให้น้องแอมบอกก่อนว่าอยู่พอมนาชั้นสุดบนสุดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่บนสุดเท่าไหร่ค่ะใช่ชั้นลงหนังไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างล่างชั้นลงหนังแมนบอลว่าแหละไม่ใช่หรอกค่ะแล้ววันนี้ว่าอะไร